บ้านเกิดหลังแรกพิมพิมประภาถูกกุเรื่องเป็นคุณูพันล้านความจริงถูกเปิดเผยเงินหนึ่งพันล้านไม่มีจริงบ้านเกิดหลังแรกพิมพิมประภาทำงานหลังแข็งเป็นลูกจ้างช่องเจ็ดวีดถูกไล่ออกเพราะไร้เงินจ่ายค่าเทอมถูกยกให้เป็นนางเอกแถวหน้าของประเทศอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวพิมพิมประภาที่ตอนนี้เธอนั้นฮอตมากๆหลังจากเลือกเป็นอิสระ ซึ่งกว่าเธอจะมายืนจุดนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ว่าได้เพราะเธอนั้นเคยถูกกู่เรื่องของสถานะลูกคุณูพันล้านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเปิดเรื่องราวที่แท้จริงของครอบครัวพิมพ์พิมประพานางเอกสาวหน้าหวานที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านซึ่งเธอได้มาขอเคลียร์ใจถึงเรื่องนี้แบบหมดเปลือก หากลองเสิร์ชชื่อของนักแสดงสาวพิมพิม,พมประภาตั้งประภาพรเราจะได้เห็นมุมชีวิตของเธอหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านการแสดงที่ทำได้ดีมากๆงานเพลงอดีตนักร้องจากค่ายกามิกาเซงานถ่ายแบบงานอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์รวมไปถึงเธอยังเป็นพี่สาวแทๆ้ๆของนางเอกภาพยนตร์แต่ในโลกโซเชียลมีเดียมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงซึ่งหนึ่งเรื่องที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดก็คือความร่ำรวยของครอบครัวเธอ เนื่องจากมีสื่อออนไลน์หลายสำนักได้บอกว่าเธอเป็นลูกคุณหนูที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยระดับพันล้านแม้เจ้าตัวจะเคยชี้แจงผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจผิด,ผดอยู่ดีเธอเผยว่าถึงแม้พิมจะเคยอธิบายไปแล้วแต่พิมยังเห็นข่าวอยู่เลยไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและกลัวคนไม่จ้างคนอาจจะคิดว่าเรารวยอยู่แล้วลูกค้าไปให้โอกาสคนอื่นที่เขาลำบากกว่าหนูขอบคุณมากนะคะที่มองเป็นอย่างนั้นแต่ไม่อยากเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็น พิมเองก็เคยมีปัญหาที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมตอนอยู่มหาวิทยาลัยไ,ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นพิมพ์อะไรก็ง่ายรวยลูกคุณหนูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณพ่อเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆพ่อพิมพ์ทำงานที่นี่มาประมาณ30ปีแล้วเข้ามาเป็นพนักงานตั้งแต่แรกๆเลยทำทุกอย่างตั้งแต่ขนของแบกของพ่อพิมพ์เป็นคนขยันมากค่ะ คุณพ่อมักเล่าให้ฟังตลอดว่าสมัยก่อนทำอะไรมาบ้างคุณพ่อคุณแม่พิมพโตมากับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะต้องสู้ท่านเลยสอนพิมพ์และน้องๆให้รู้สึกขอบคุณกับทุกอย่างที่ทำให้เรามีวันนี้ซึ่งจากชีวิตของคุณพ่อคุณแม่มันทําให้เรามีแรงขับเคลื่อนในเรื่องความขยันหมูมานะความซื่อสัตย์ในการทํางานมีความรับผิดชอบซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราเห็นโดยที่ท่านไม่ได้สอนเลยค่ะ ตอนเด็กๆเลยพิม์พได้เงินไปโรงเรียนประมาณ20บาทแต่ได้ค่าขนมเยอะขึ้นตอนที่รเรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์ประมาณ100บาทเรียกว่าเป็นเรื่องราวของลูกคุณหนูที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเลยก็ว่าได้เพราะเธอนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาที่หาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองดังเดิม